สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวรีบเคลียร์ดราม่าปมโดนซัดเดือดร้องไห้โฮเหมือนโทษคนขับรถติดโควิดล่าสุดนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อมิวนิษฐาร้องไห้โฮสุดห่วงลูกในท้อง7เดือนหลังคนขับรถติดเชื้อโควิดซึ่งงานนี้มิวนิษฐาก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่อง YouTube ของเธอเองโดยได้กล่าวว่าขณะนี้ท้องได้7เดือนตนเองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มเดียวเนื่องจากท้องอยู่คาดว่าหลังคลอดค่อยฉีดเพื่อความปลอดภัยและเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อคนขับรถติดเชื้อโควิดขณะที่สามีไฮโซเซนก็ได้พูดขึ้นมาว่าขนาดเราระวังมากๆขนาดตัวผมยังไม่ได้เจอพ่อแม่มา2อาทิตย์ส่วนมิวเองก็ไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอแค่สามีแล้วก็กลับบ้านซึ่งการเดินทางก็คนขับรถคนนี้นี่แหละที่เป็นคนขับให้ซึ่งการเดินทางก็คนขับรถคนนี้นี่แหละที่ขับให้ตอนนี้ก็กังวลมากเพราะเพิ่งไปเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ 6-7 วันคืออันนี้อยากแชร์ประสบการณ์มากเลยนะครับก็คือถ้าตนเองรู้ว่ามีอาการก็ต้องรีบบอกคนอื่นถ้ามีความเสี่ยงก็ควรที่จะบอกกันคนอื่นก็จะได้ระมัดระวังเพราะเรามีความเสี่ยงเราไม่สบายใจมากซึ่งในขณะนั้นสาวมิวนิษฐาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักโดยสามีก็รีบเข้ามาปลอบว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะลุ้นผลตรวจโควิดโดยสลับกันตรวจซึ่งผลปรากฏว่ารอดโควิดทั้งคู่แต่ทว่างานนี้ดราม่าก็เกิดขึ้นเมื่อเหล่าบรรดาชาวโลกโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอดังกล่าวและได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอย่างมากมายว่าสาวมิวนิษฐาและสามีนั้นพูดในเชิงโทษคนขับรถหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นเราชอบพี่มิวนะคะแต่เรารู้สึกว่าทำไมพี่มิวกับสามีเหมือนโทษคนรถเข้าใจนะคะว่ากลัวติดแต่มาโทษคนรถก็ไม่ถูกค่ะเขาก็ต้องทำมาหากินไม่มีใครอยากเป็นสงสารคนรถค่ะการมีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์แล้วยิ่งเขาเป็นลูกน้องคุณมันยิ่งต้องมีค่ะช่วยมองปัญหากว้างๆด้วยว่ามันเกิดมาจากอะไรอยากให้พี่มิวลองอ่านคอมเมนต์แล้วคิดดูนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพอเชื้อโรคใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วเพิ่งรู้สึกตัวเหรอคะพูดตรงๆว่าเห็นคุณร้องไห้เนี่ยไม่ได้รู้สึกสงสารคุณเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาคุณก็ใช้ชีวิตแฮปปี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้อะไรในขณะที่คนอื่นต้องสูญเสียตั้งเท่าไหร่ป่วยแล้วต้องดิ้นรนหาเตียงต้องออกไปทำงานในสถานการณ์แบบนี้แล้วที่คุณกับสามีมานั่งโทษคนรถเนี่ยไม่คิดเหรอคะว่าใครมันจะอยากมาทำงานในตอนนี้แต่พวกคุณคงไม่เข้าใจพี่วิเลจก็มีกอดมันให้แน่นๆแล้วกันนะคะแล้วก็ตระหนักไว้แล้วกันว่าโควิดมันไม่เลือกคนหรอกนะขอให้โชคดีปลอดภัยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่เห็นร้องไห้เนี่ยไม่ได้สงสารนะเพราะตัวเองก็ไม่เคยออกมาเป็นปากเป็นเสียงอะไรพอมาใกล้ตัวเองก็ทำมากลัวควรจะกลัวตั้งนานแล้วค่ะตัวเลขพุ่งกระฉูดทุกวันแต่ก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรเชิญอยู่บนหอคอยไปนะคะแต่ก็คงไม่แคร์อะไรเพราะมีชีวิตที่ดีแล้วรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยคิดจะรักและซัพพอร์ตดาราพวกนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนคุณมิวบอกว่าคนรถติดโควิดคำถามแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคือแล้วตอนนี้คนรถเป็นยังไงบ้างได้เตียงหรือยังคือมิวก็น่าสงสารนะแต่ฉันไม่รู้สึกสงสารเขาเลยเพราะรู้ว่าเขาเป็นอีลิตและเหตุนั้นยังไงเขาก็จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเสมอแต่แค่อยากให้ตระหนักไว้บ้างว่า No one is safe until everyone is safe คนเป็นดาราผู้ติดตามเป็นล้านแต่ไม่เคยออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนเลยจำนวนผู้เสียชีวิตที่นิวไฮทุกวันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขโง่ๆนะมันคือชีวิตคนจริงๆที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ privilege เหมือนอย่างพวกคุณก็อยากให้ชะโงกคอออกมาจากหอคอยงาช้างที่ใช้ชีวิตอย่างสวยหรูดูบ้างว่าคนที่ไม่มีเขาจะตายกันหมดแล้วเรียนรู้แล้วใช้เสียงตัวเองทำเพื่อคนอื่นบ้างอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอย่าเห็นแต่ความทุกข์ของตนเองคุณร้องไห้เสียใจเพราะกลัวตนเองกับลูกติดโควิดวันนี้ประชาชนคนอื่นเขาก็รู้สึกแบบคุณนั่นแหละแต่เขาอยู่กับความรู้สึกนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วการเข้าใจปัญหาและสังคมและมีเอมพาธีให้คนอื่นบ้างมีส่วนช่วยเติมเต็มความเป็นมนุษย์ในตัวคุณนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้สึกว่ามิวและสามีไฮโซเซนเหมือนโทษคนรถติดเชื้อโควิดโดยอยากให้ทั้งคู่เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ระบาดหนักซึ่งไม่มีใครอยากติดเชื้อโควิดและก็ไม่สมควรที่จะโทษใครเลยแม้สักคนเดียวเพราะทุกคนต้องออกไปทำงานและป้องกันดีที่สุดแล้วเพียงแต่มันเป็นเชื้อโรคที่มองไม่เห็นซึ่งล่าสุดมิวนิษฐาออกมาชี้แจงดราม่าว่ามิวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พิเศษพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องการสื่อสารกันเพราะคนขับรถมีอาการมีไข้และไอแต่ต้องมาขับรถให้คุณพ่อคุณแม่มิวต่ออีกหลายวันโดยที่ไม่ได้บอกค่ะมิวไม่โทษเขาเลยนะคะ
เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งช่วงที่พี่เขาป่วยเราดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำไว้ให้ด้วยค่ะส่วนเรื่องฉีดวัคซีนได้ให้พี่เขาไปฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มพักใหญ่แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่เขานะคะตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติกลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ